สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ฉากใหญ่ขึ้นครับผมเต็มตัวแล้วนะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาครับเพราะพื้นที่ในการถ่ายรายการเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับก็จะเห็นผมแค่ครึ่งตัวแค่นี้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือผอมลงว่านะครับก็เลยกล้าอวดหุ่นนะครับจริงไม่ใช่ครับก็มีการขยับขยายพื้นที่ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้บลูสกรีนแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถอาจจะเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะใส่เอฟเฟกต์นู่นนั่นนี่เข้าไปนะครับก็จะได้ดูคลิปกันสนุกสนานมากขึ้นนะครับแน่นอนครับเจอกับผมในวันศุกร์แบบนี้ก็ต้องมารีวิวสินค้าจาก Lazada อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นสมาร์ทแบรนด์จาก Nanotech 2016ครับรุ่น S1 ครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe ตรงนี้แล้วไปดูกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้า Nanotech 2016รุ่น H1 ที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะก็สั่งมาสักพักแล้วนะฮะแต่ว่ามีตัวใหม่ๆที่มันน่าสนใจก็เลยทำรีวิวออกไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายนะฮะตัวสมาร์ทแบรนด์เนี่ยก็ช่วยเราในการออกกำลังกายได้มากทีเดียวนะครับสำหรับผมก็น้ำหนักลดลงประมาณ 3-4 กิโลนะฮะหลังจากมาใช้สมาร์ทแบรนด์ทั้งช่วยออกกำลังกายในการปั่นจักรยานหรือทั้งมันอื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สั่งมาสักพักแล้วแหละนะครับเป็น Nanotech 2016รุ่น H1 นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะดูสมาร์ทแบรนด์ที่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็กดไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะติดการ์ดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หรือไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะทำรวบรวมครับสมาร์ทแบรนด์ที่ผมสั่งมาเป็นรุ่นที่เหมาะกับ iPhone และใช้งานกับ iPhone ได้ดีที่สุดนะครับ5รุ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคลิปตัดเสร็จนะครับคิดว่าถ้าตัดเสร็จก็จะลงพรุ่งนี้เนี่ยแหละนะฮะก็จะติดแท็กไว้ด้านล่างนี่เลยนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัว Nanotech 2016รุ่น H1 นะครับก็มาในกล่องสีขาวนะครับแพคเกจจิ้งสวยมากๆนะครับหน้ากล่องก็เขียนไว้เรียบร้อยนะครับว่าสามารถใช้งานก็คือวัดฮาร์ทเรทได้นะครับวัดออกซิเจนในเลือดได้นะครับตรวจสอบระยะการเดินของเรารวมถึงการตรวจสอบการนอนให้เราด้วยนะด้านหลังก็มีมาเป็น QR code นะครับเขาบอกว่าสามารถตรวจสอบ Dynamic Heart Rate ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้เรามาแกะกันดูข้างในเลยครับอย่าเสียเวลาครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง2ชั้นนะเก็บไปก่อนนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับเหมือนเดิมครับคู่มือนะซึ่งคู่มือก็มีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะก็สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับก็ไปอ่านคู่มือก่อนใช้งานด้วยครับแล้วก็ QR code เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะจากคู่มือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในคู่มือเนี่ยเขาก็บอกมาว่าสามารถใช้กับ Apple ครับเวอร์ชั่น7.1 ขึ้นไปนะฮะหรือว่า Android เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปนะครับที่โทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth 4.0 ครับสำหรับในกล่องนะฮะที่ให้มาเห็นโดดเด่นมาเลยก็คือตัวสมาร์ทแบรนด์ H1 นี่เองนะครับมีการยึดติดนะกับโฟมมาฮะด้านในที่ให้มาครับก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับก็เป็นแบบคีบๆนะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆตัวนิยมให้สายรัดแบบคีบๆนะครับวิธีใช้งานก็แค่เอาไปคีบด้านหลังนะที่เคยบอกไว้ทุกๆคลิปก็คือเวลาคีบเนี่ยคีบให้ตรงครับไม่งั้นมันจะไม่ชาร์จนะฮะสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทแบรนด์ H1 ตัวนี้นะครับก็วัสดุเป็นสายซิลิโคนนะฮะก็สายซิลิโคนอย่างที่บอกไปก็คือพวกนี้เนี่ยใส่แล้วเราจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่บาดมือเวลาออกกำลังกายนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องใส่นาฬิกาแล้วคันแขนอะไรเงี้ยก็จะไม่เป็นนะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเป็นทัชสกรีนแล้วก็งานดีครับไม่มีรอยต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับก็เรียบร้อยดีฮะด้านหลังก็มีตัวคอนแทคครับกับสายชาร์จนะฮะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์วัดคลื่นหัวใจนะครับการใช้งานนะครับหน้าจอก็เพียงเราสัมผัสนะครับเป็นสไลด์อย่างนี้ก็ได้นะฮะจริงมันสัมผัสส่วนไหนของหน้าจอก็ได้ครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็สำหรับหน้าแรกครับก็จะเป็นตัวบอกเวลานะฮะหน้าต่อไปก็จะเป็นตัวนับก้าวเดินของเรานะฮะวันนี้ผมก็เดินน้อยมาก38ก้าวนะนั่งโต๊ะอยู่นะครับแล้วก็การเผาผลาญแคลอรี่ครับระยะทางการเดินในแต่ละวันนะฮะ
แล้วก็หน้าจอนี้ก็จะเป็นการวัดฮาร์ทเรทพร้อมกับออกซิเจนในเลือดครับวิธีใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับเพียงเรากดไปที่หน้าจอนะฮะกดปุ่มค้างไว้นะครับสักแป๊บนึงนะฮะด้านล่างนี้นะครับจนสมาร์ทแบนด์มันสั่นครับเขาจะขึ้นมาเป็นตัวเลขเห็นมั้ยครับด้านหลังก็จะทำการวัดและนะฮะก็โดยปกติก็รอสักประมาณไม่เกิน1นาทีครับ 15-30 วินาทีนะครับเขาก็จะสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับพร้อมกับวัดออกซิเจนในเลือดของเราได้นะฮะในขนาดผมแปะไว้ที่มือนะครับก็ยังวัดได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันมีชีพจรอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้ดีครับนะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มค้างอีกครั้งครับเขาจะหยุดการทำงานนะฮะสำหรับหน้าสุดท้ายก็จะเป็นการวัดการนอนของเรานะครับว่าเมื่อคืนเรานอนไปกี่ชั่วโมงนะครับและหน้าสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวการตามหาโทรศัพท์ครับกรณีที่เราหาโทรศัพท์ไม่เจอนะฮะเราก็สามารถกดปุ่มจากสมาร์ทแบนด์ก็ได้นะสำหรับคนขี้ลืมอย่างผมเนี่ยนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับว่าเจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเชื่อมต่อกับระบบ iOS นะครับหรือว่า iPhone ของผมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะสำหรับคนที่ใช้ Android คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ iPhone เนี่ยนะครับก็อาจต้องรอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กันอีกสักพักนึงนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ Nanotech 2016รุ่น H1 นะแต่ก็ว่าเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่เจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ไม่เหมาะกับ iPhone หรือระบบปฏิบัติการ iOS เอาซะเลยนะเพราะว่าการเชื่อมต่อนะครับมันก็ยังไม่ค่อยเสถียรมากนักนะครับหรือเราเรียกว่าอาจจะเชื่อมต่อได้ยากมากเลยนะครับเนื่องจากทาง Apple เนี่ยอาจจะมีการอัปเดต iOS ตัวใหม่มาซึ่งผู้ผลิตเนี่ยอาจจะอัปเดตไม่ทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้แล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้กังวลกับการใช้งานกับ iOS มากมายนักนะฮะก็สามารถใส่ติดข้อมือได้เลยนะครับจุดเด่นหรือข้อดีของเจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับมันก็คือมันสามารถใส่ว่ายน้ำได้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องมีปัญหาน้ำเข้านะฮะแล้วก็มันสามารถจะวัดฮาร์ทเรทพร้อมกับออกซิเจนในเลือดได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้กังวลกับการที่เราจะต้องมาใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มากง่ายมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเลือกไปใช้ได้ส่วนเมื่อที่ใช้ Android นะครับก็ต้องลองเองนะครับเพราะผมไม่มี Android ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์แล้วก็ material หรือว่าการใช้งานทั่วไปมันเป็นยังไงนะส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่สามารถทำให้ได้จริงๆครับตามที่บอกไปนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้า Nanotech 2016รุ่น H1 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งจาก Lazada ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับการติดตามรีวิวหรือมีคำถามสงสัยนะครับก็ด้านล่างสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้ายังไงผมก็จะหาข้อมูลแล้วมาตอบให้นะครับหรือคนที่ใจร้อนก็สามารถไปแอดแฟนเพจนะครับรีวิว by Baby Boom ครับใน Facebook นะครับแล้วก็ถามมาครับเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบให้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมครับถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปใหม่ๆครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับกับผมครับ The Baby Boom ครับ Room to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย